Good morning students สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นับ3ทุกคนนะครับเนาะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ number นะครับ number หรือว่าตัวเลขนะครับเนาะในตอนที่3แล้วเนาะก่อนที่เราไปจะไปเริ่มเรียนเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนเนาะว่า1ถึง20เนี่ยภาษาอังกฤษว่าอย่างไรใครจำได้บ้างเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเรามาดูตัวที่1นะครับเนาะเรามาแอนก่อน one ตามครูครับ one 1มีตัวอะไรบ้างมีตัว o n e one 1ต่อไป two t w o t w o 2 2 three t h r e e 33 4 F O U R 4แปลว่า4นะครับเนาะ5 F I V E 5 6 S I X 6 6 7 S E V E N 7 7 8E I G H T 8 8 9 N I N E 9 9อย่าลืมออกเสียงตามคุณครูนะครับ10 T E N 10 10 11 11 E L E V E N 1111 12 12 T W E L V E 12 12 13 13 T H I R T W E N 13 13 14 14 F O U RT W E N 14 14 15 15 F I F T W E N 15 15 16 16 S I X T W E N 16 16 1717 S E V E N T W E N 17 17 18 18 E I G H T W E N 18 18 19 19 N I N E T W E N 19 19 20 20 T W E N T Y 20 20เดี๋ยวทีนี้เนาะร้องตามคุณครูนะครับเนาะคุณครูมีเพลงให้เราจะได้จำง่ายนะครับเนาะพยายามดูตัวภาษาอังกฤษเนาะร้องตามคุณครูเนาะ1 1 2 2 3 3 4 45คือ5 6คือ6 7 7 8 8 7 7 8 8 9คือ9 10คือ10 11 11 12 12แล้วไปต่อเนาะ13 13 14 1415 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20ทีนี้เนาะเราลองกอไปฟังบ่อยๆเนาะฝึกร้องบ่อยๆเราจะพอจำได้เนาะทีนี้เรามาดูในหนังสือหน้านี้เนาะในหนังสือเนี่ยเขาจะมีคนอยู่2คนนะคนหนึ่งถามคนหนึ่งตอบเนาะคนหนึ่งเขาจะถามว่า
เธอมีปากกาอยู่เท่าไรคนนี้ก็จะตอบว่ามีปากกาอยู่12ด้ามนั่นเองเนาะทีนี้คำถามที่เราจะใช้ถามว่ายังไงเอ่ยเนาะเดี๋ยวร้องออกเสียงตามคุณครูเนาะ How many pens are there? How many pens are there? อีกครั้งนะครับ How many pens are there? เด็กคนนี้ก็จะถามว่าคุณมีปากกาเท่าไรจำนวนเท่าไร How many แปลว่าเท่าไรเนาะน้องจำนวนเท่าไรเนาะ They are 12 pens They are 12 pens They are แปลว่ามีเนาะ They are ตัวเนี้ยแปลรวบไปเลยเราแปลว่ามี12 12 pens ปากกามีปากกา12ด้ามเนาะตามคุณครูอีกครั้งเนาะHow many pens are there? They are 12 pens. เนาะมีปากกา12ด้ามเนาะ12แปลว่า12เนาะอันนี้ที่เราทำแบบฝึกหัดไปเมื่อคราวที่แล้วเนาะทีนี้ตัวนี้เนาะเราทำไปแล้วเนาะถ้าเราจะเปลี่ยนเนาะเราก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้เนาะเปลี่ยนคำถามตรงนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์อื่นๆเนาะตัวอย่างเนาะตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอย่างเนาะเรามาดูอีกตัวอย่างนึงอีกตัวอย่างเนี่ยเขาจะถามว่าตรงนี้เป็นสีเทียนเนาะสีเทียนก็คือคำว่า crayons เนาะ crayons มี crayons อยู่15อันเนาะมี15แท่งเนาะทีนี้ถ้าเราจะถามเราก็แค่เปลี่ยนเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เป็นเพนเนาะเพนตรงนี้เป็นเพนแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น crayon เนาะลองอ่านตามคุณครูเนาะHow many crayons are there? How many crayons are there? เนาะตามคุณอีกครั้งนะ How many crayons are there? เนาะมีสีเทียนจำนวนเท่าไรล่ะเด็กคนนี้ก็ตอบ They are มี15 crayonsมีสีเทียน15แท่งเนาะอย่างเงี้ยเนาะถ้าอย่างประโยคเมื่อกี้เขาถามว่า how many pens are there มีปากกาอยู่เท่าจำนวนเท่าไรคนนี้ตอบ there are 12 pens มีปากกามีปากกาอยู่12ด้ามแต่คนนี้ถามอีกรอบนึงเป็นHow many crayons are there? มีสีเทียนจำนวนเท่าไรเนาะคนนี้ก็ตอบ They are 15 crayons มีสีเทียนอยู่15แท่งเนาะทีนี้คุณครูมีเพลงมาให้เนาะมีเพลงมาให้ชื่อว่าเพลง How many are there? เนาะเดี๋ยวลองฟังเนาะ Students book Unit 1 Lesson 2 Exercise 5Listen and sing. How many are there? เดี๋ยวรอบแรกลองฟังไปก่อนเนาะ How many pens are there? How many pens are there?เดี๋ยวก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะ1 2 3ลองตามคุณเนาะ How many pens are there? 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 เนาะ How many pens are there? เนาะมีปากกาอยู่เท่าไรจำนวนเท่าไรเนาะ There are me 11 12 13 14 15
pens มีปากกาอยู่11 12 13 14 15ปากกาเป็นด้ามเนาะอย่างนี้เนาะทีนี้เราพอเรียนไปได้แป๊บหนึ่งแล้วเนาะน่าจะพอได้เนาะทีนี้ในแบบฝึกหัดของเราเนาะตรงหน้านี้เขาให้หนู match ตรงหน้าไหนเอ่ยเล่มแบบฝึกหัดเนาะเล่มแบบฝึกหัดหน้า11เนาะหน้า11ตอนที่1เนี่ยเขาให้เราจับคู่เนาะหนูก็จับคู่เนาะ number 4เนาะคู่กับ F O U R เนาะ number 5 F I V E เนาะ number 1อยู่ตรงนี้เนาะ number 6 number 7เนาะอย่าลืมออกเสียงด้วยเนาะ number 2 number 10 number 3 number 8เนาะเสร็จแล้วตรงนี้ให้เรานับเนาะให้เขาให้เรานับ count ให้เรานับ and match เนาะให้เรานับเนาะจำนวนตรงนี้เป็นปากกาปากกามีอยู่กี่ด้ามเนาะหนูก็โยงเนาะเดี๋ยวเราลองมานับพร้อมกันเลยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20มาตอบตรงนี้คุณครูนับผิดเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819เนาะตรงนี้ตอบ19มี19แท่งนั่นเองต่อไปเป็นลู่เลอเนาะเป็นไม้บรรทัดบรรทัดมีกี่แท่งเอ่ยมีกี่อันเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 1617เนาะ17ก็มีอยู่17อันเนาะ17 17อันต่อไปเป็นเพนซิลเนาะมานับพร้อมกันเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15คือ1015ก็อยู่ตรงนี้เนาะโยมเนี่ย15ต่อไป scissors เนาะ scissors ก็คือกันไกลมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920เนาะ20แปลว่า20เนาะก็โยงหา20เนาะ20ต่อไป books เนาะหนังสือมีอยู่เท่าไหร่ how many books are there เนาะมีหนังสืออยู่เท่าไหร่เอ่ย there are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 booksNo, 16 books. How many books are there? There are 16 books. No, มีหนังสืออยู่16เล่มสุดท้ายเป็น eraser เนาะ How many eraser are there? มีจางลบอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่มี there are 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 erasers เนาะ how many erasers are there มีอย่างลบอยู่เท่าไหร่เนาะ there are 18 erasers มีอย่างลบอยู่ทั้งหมด18อันเนาะอันนี้หนูก็โยงนี่เนาะอย่าลืมฝึกอ่านตามคุณครูเนาะอ่ะทีนี้ตรงหน้านี้เนาะเขาให้เรา count and write เนาะให้เรานับแล้วก็เขียนลงไปข้อที่1ข้อถาม how many ตามครูก่อนเนาะ how many crayons are there มี crayon ก็คือมีสีเทียนอยู่เท่าไรเนาะตรงนี้เขานับมาให้แล้วเนาะ there are มี20
crayons มีสีเทียนอยู่20อันใช่ไหมไม่เชื่อเราก็ลองไปนับดูเนาะต่อไป how many pairs of scissors เนาะมีปากกามีกรรไกรอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เนาะ are there เนาะ there are 11 pairs of scissors เนาะมีกรรไกรอยู่11อันเนาะต่อไป how many อันตมุนคุณเนาะ how many school bag school bag ก็คือกระเป๋าตรงนี้เนาะกระเป๋าโรงเรียน are there มีกระเป๋านักเรียนจำนวนเท่าไรตอบ there are 9 school bags มีกระเป๋าโรงเรียนจำนวนอยู่9ใบเนาะต่อไปข้อที่4 how many cupboards are there cupboard ก็คือตู้เนาะมีตู้อยู่จำนวนเท่าไร there are 5 cupboards เนาะมีตู้อยู่5ตู้ How many pencil cases pencil cases ก็คือกล่องดินสอเขียวๆเนี่ยนะมีกล่องดินสออยู่เท่าไร There are 13 pencil cases มีกล่องดินสออยู่13แท่ง13อันนั่นเองเนาะหน้านี้ก็จบไปเนาะก็เป็นหน้าที่11กับ12เนาะด้านนี้เขาให้นับเนาะหนูถ้าหนูไม่เชื่อหนูลองไปนับดูก่อนเนาะว่ามีกระเป๋าอยู่เท่าไรหนูก็ตอบมาเนาะตามนี้นะครับเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะมีอะไรสงสัยครูทักมาถามโทรมาถามครูได้เนาะgoodbye ลาก่อนเนาะ